พี่ว่าทำอะไรก็ได้อะทำในสิ่งที่เราไปค้นหาวันนี้อาจจะเจอหรือไม่เจอไม่มีใครตัดสินได้หรอกอยู่ที่ลงมือทำถ้าเราคิดว่าเราชอบอะไรแล้วอะชอบไปเถอะแล้วคุณก็ค้นหาสิ่งที่คุณชอบอะว่าอันไหนมันคุณรักมันอะคุณจะเจอพี่ชื่อสุทธิพงศ์ถิติปริวัฒน์ครับหรือใครๆชอบเรียกกันว่าหมอโดมรสนิยมสมัยก่อนมีคำนำหน้าชื่อนายสัตวแพทย์พี่จบสัตวแพทย์ทำงานฟิลสัตวแพทย์ประมาณสักปีกว่าเราก็เลิกไปจนวันหนึ่งจับพลัดจับผูไปเจอพี่ๆบริษัทเซิร์ชเอนเทนเมนต์ชักชวนว่าพี่หมอเองมีคาแรคเตอร์นะยังมาอยู่กับพี่ไหมพี่ทำช่องทีวียานยนต์24ชั่วโมงครั้งแรกในเมืองไทยอะไรเงี้ยก็มีโอกาสได้ไปอยู่กับเขานั่นคือจุดเริ่มต้นของรายการรสนิยมนานแล้วครับตั้งแต่จำความได้ก็ตั้งแต่เด็กนะเล่นตั้งแต่ BMX อะไรก็ได้ที่มีล้ออ่ะพี่ชอบหมดมาจากการชื่นชอบก่อนแล้วก็มาเป็นผู้เล่นคนใช้รถแล้วก็พัฒนามาเป็นพ่อค้าเริ่มเป็นพ่อค้าอะไรเริ่มเป็นพ่อค้ารถเสร็จปั๊บมันก็เลยเถิดพัฒนากายมาเป็นคนทำรถเองเลยโดยอัตโนมัติจากคนเล่นกลับกลายมาเป็นคนทำเองความสนุกต่างๆก็เลยเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนั้นจะมีการ์ตูนที่มีรถไปเกี่ยวข้องด้วยเช่นลายเส้นของอาจารย์โทริยาม่าอะไรเงี้ยเขาก็จะมีเรื่องดร.สลามหนูน่าเล่ก็จะมีรถคลาสสิกที่อยู่ในการ์ตูนอะไรเงี้ยนะเราเคยดูเคยอ่านเคยเห็นมันตั้งแต่เด็กเราคิดก็คิดว่าเฮ้ยวันหนึ่งมันน่าจะหลุดจากจินตนาการนั้นออกมาได้อะไรเงี้ยเราก็คิดแค่นั้นเองแล้วเราก็เลยลงมือทำมันพี่เคยถูกมองว่าคนบ้าคือทิ้งทุกอย่างในชีวิตทิ้งอาชีพทิ้งอะไรก็ได้ที่เรียนมาแล้วมุ่งมั่นไปสู่สิ่งที่เราชอบซึ่งเรารู้แล้วแหละตอนนี้เราไม่ได้แค่ชอบมันอันนี้พี่ไม่ได้แค่ชอบมันพี่รักมันทำยังไงจะเปลี่ยนสิ่งที่รักให้กลับมาหล่อเลี้ยงเราได้ให้เราสามารถใช้ชีวิตร่วมกับมันได้ในทุกๆวันอย่างมีความสุขอะไรเงี้ยพี่ก็จะพยายามทำมันโดยที่พิสูจน์บางอย่างให้กับครอบครัวให้กับคนรอบข้างได้เห็นว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทำอยู่เราไม่ได้บ้านะเว้ยแต่เรากำลังโฟกัสภาพในหัวที่คนอื่นไม่เห็นแต่เราเห็นคนเดียวก็ได้ไม่เป็นไรแค่เราเชื่อมันแล้วเราจะไปหามันไม่มีรถคันไหนที่มันซ่อมไม่ได้รถทุกคันรถทุกชนิดบนโลกสามารถทำให้มันออกมาวิ่งได้หมดแต่ไอ้ที่งานเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์ที่เราเคยทำไปทั้งหมดไม่ว่าจะเอารถมาทำเป็นอ่างอาบน้ำอ่างจักรุชี่เอารถมาทำเป็นโซฟามาทำเป็นโต๊ะอูมาทำเป็นเก้าอี้นั่งอย่างที่เรานั่งกันอยู่อย่างเงี้ยอันเนี้ยก็จะเป็นอีกพาร์ทนึงของจินตนาการที่บางทีแล้วเราเห็นซากรถบางทีถ้าเราจะทำบูรณะมันกลับขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะต้องใช้งบประมาณค่อนข้างเยอะแต่เราอยากจะเก็บมันไว้เราเก็บความทรงจำนั้นในรูปแบบไหนที่มันน่าจะดีที่สุดสำหรับคนที่ได้มันไปสำหรับเจ้าของนั้นๆเราก็ออกแบบพวกนี้มาให้เอาชิ้นส่วนของมันมาเล่าเรื่องใหม่เราจะรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำทุกอย่างเราใส่หัวใจเราใส่จิตวิญญาณเราลงไปในนั้นแล้วมันจะต้องมีความสุขสำหรับเราที่ทำมันด้วยเราเลยไม่เคยเรียกตัวเองว่าเป็นอู่ด็อกเตอร์กะละที่เห็นอยู่พี่เรียกมันว่ามันเป็นโรงรถแห่งความฝันพี่เท่านั้นมันก็เหมือนจิตรกรคนนึงที่เราขายภาพวาดแต่เราไม่รับจ้างวาดรูปใครเราก็อยากวาดแบบเราถ้าคุณชอบคุณเอามันไปคุณมาซื้อผลงานนั้นออกไปเนี่ยแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วพี่ไม่ใช่นักลงทุนที่มาทำอะไรแล้วมันต้องตอบสนองในเชิงธุรกิจพี่ใช้ความสุขพี่นำแล้วพี่ก็เอาร่างกายกับทักษะอะไรบางอย่างเราแลกลงไปกับชิ้นงานอะไรเงี้ยในวันที่เรายังมีแรงเราโอเคอยู่แต่ถ้าในอนาคตที่เรี่ยวแรงมันถอยลงไปเราอาจจะมีมุมมองอะไรใหม่ๆออกมาแต่ว่าความสุขยังคงอยู่เหมือนเดิมเกี่ยวกับมันนี่แหละพี่ไม่ได้รักรถคลาสสิกเสมอไปพี่รักรถเก่าเพราะรถเก่ามันมีมุมกว้างกว่าวันนี้พี่บอกเด็กบางคนที่เขามีรถโตโยต้าเหมือนแท็กซี่เลยเมื่อก่อนแต่เขาซื้อมันด้วยเงินก้อนแรกในชีวิตเพื่อให้พ่อกับแม่เขานั่งใครจะมองทั่วโลกจะมองว่ามันอาจจะเป็นรถกระจกหนึ่งคันก็ได้แต่มันไม่ใช่คลาสสิกสำหรับเราเนี่ยพี่ให้ความหมายคำว่าคลาสสิกของพี่นะเป็นแบบนี้ไม่เกี่ยวกับใครมันเกี่ยวกับเรื่องราวระหว่างเรากับรถเท่านั้นรถทุกคันมันคลาสสิกสำหรับเราได้เสมอ